พ.ศ. 2523ตอนนั้นเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ผู้ต้องขังมีแค่ประมาณทั้งหมดทั่วประเทศ 70,000 กว่าคนส่วนใหญ่แล้วเป็นคนยากคนจนทั้งสิ้นที่ไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมอ่ะเพราะว่าเขาจะต้องสู้กับใครสู้กับตำรวจสู้กับอัยการโดยที่เขาจะต้องมีทนายความแต่ณขณะนั้นน่ะเหมือนว่าชาวบ้านเขาสู้ลำพังจริงนะเขาไม่มีทนายความอะไรที่จะมาช่วยเขาประกันตัวก็ไม่ได้ประกันตัวนะคะอันนั้นสิ่งที่พบนะคะแล้วการประกันตัวตอนนั้นเนี่ยต้องใช้หลักทรัพย์ถ้าใครทันนะก็จะเจอนะคะว่าการประกันตัวเนี่ยโดยต้องไปเช่าหลักทรัพย์ไม่มีหลักทรัพย์หรอกค่ะต้องไปเช่าหลักทรัพย์แต่เราก็มาเห็นนะคะว่าคนรวยนะไม่ค่อยติดคุกอะค่ะเห็นด้วยไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าพอคนรวยคนหนึ่งเนี่ยโดนจับปุ๊บเนี่ยเขาจะมีทนายความตั้งแต่ชั้นสอบสวนไปจนกระทั่งถึงชั้นพิจารณาคดีคนคนเดียวเลยนะคะไปจนถึงสุดกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานนู่นนี่นั่นเวลาไปขึ้นศาลน่ะก็มีคนไปซักไปค้านไปอะไรอะไรเป็นตัวแทนของดีเฟนต์ให้กับเขาคนจนไม่มีค่ะชั้นสอบสวนก็ไม่มีถึงแม้ว่ามีไปถึงชั้นพิจารณาคดีก็คนละคนกันค่ะสิ่งที่คนพบอีกอย่างนึงก็คือว่าคนที่เป็นวัยหนุ่มนะก็เรียกว่าทันตสารวัยหนุ่มเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่กระทำผิดที่ว่าบางทีมันไม่ใช่ว่าเป็นอาชญากรนะคะไปชกต่อยตามภาษาหนุ่มๆเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีพิมพ์ลายนิ้วมืออ๋อกลายเป็นบุคคลเป็นทะเบียนประวัติอาชญากรแต่ซึ่งอันเนี้ยคือตำรวจบอกว่าพี่ไม่สามารถลบได้หรอกพอวันคุณมีทะเบียนประวัติอาชญากรนะยกเว้นตอนตายไปแล้วมันก็จะหมดไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะมันก็เพิ่งมีการทบทวนไปนะกสม.เนี่ยมีเราได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยมันก็ไม่ลบสักทีก็อยู่อย่างนั้นนะคะเป็นไปได้เหรอคะที่ประเทศไทยมีอาชญากรประวัติอาชญากรถึง10กว่าล้านคนค่ะมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะแต่หมายถึงว่าการเข้าไปเนี่ยมีคดีอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปนะคะก็พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือแต่ว่าไปถึงชั้นพิจารณาคดีไหมติดคุกไหมอันนี้ไม่มีการแยกขังมันต้องมีการแยกขังของคนที่ใครว่าศาลไม่ได้สั่งลงโทษอ่ะต้องแยกถังหนึ่งแล้วก็คนที่ศาลลงโทษก็แยกอีกถังหนึ่งแล้วก็อีกถังหนึ่งน่าจะเป็นถังกลางๆเนี่ยก็คือกลุ่มที่ความผิดเล็กน้อยแล้วก็กลุ่มเนี้ยปรากฏว่าเขาก็พยายามที่จะไปทบทวนให้นะคะจนกระทั่งตอนนี้ประมาณ10กว่าล้านคนที่กลับมาใช้ชีวิตได้ทำงานได้ละในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยขาดแคลนแรงงานเนาะเราไปใช้แรงงานต่างด้าวคนไทยที่ติดประวัติอาชญากรเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อันนี้ก็ปลดเปลื้องไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะต่อมาเนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยความจุประมาณไม่เกินแสนนะคะแต่ด้วยนโยบายทางอาญาของเราเนี่ยเราให้คนคดียาเสพติดเนี่ยติดคุกหมดจะเป็นผู้ค้าผู้เสพผู้อะไรปรากฏว่าแม็กอะประมาณน่าจะ 200,000-300,000 คนก็กลายเป็นว่าทั้งผู้เซผู้ค้าอยู่ปะปนกันแล้วไปตั้งแก๊งรวบรวมกันนะคะสามารถที่จะทำการค้าขายหลังจากที่จะพ้นโทษออกไปนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่านโยบายทางอาญาที่ผิดพลาดนะคะแล้วมันก็ตอนหลังก็มีการแก้ไขก็คือมีประมวลยาเสพติดออกมาที่จะแยกผู้ป่วยผู้เสพเนี่ยแล้วก็คนค้านี่ออกจากกันนะคะหลังจากที่อยู่กรมราชทัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็มาจัดตั้งมาร่วมตั้งกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมตอนที่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะเป็นกระทรวงอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เนื่องจากเราไม่อยู่กับศาลแล้วเนาะมันก็จะมีกรมใหม่ๆขึ้นมานะคะไม่ว่านิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีบังคับโทษทางอาญาและแพ่งเนี่ยมาอยู่รวมกันหมดนะคะแล้วก็จะมีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะคะที่เป็นกรมที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะคะช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาแล้วก็มาทำเรื่องของการจัดการความขัดแย้งในชุมชนก็คือไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนอันนี้คือกรมคุ้มครองสิทธิ์เมื่อก่อนเราอยู่กรมราชทัณฑ์แล้วก็เราก็มาอยู่อีกกรมหนึ่งซึ่งเป็นกรมที่เราก็เคยถามหาว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อตกเป็นแพะอะไรใดๆในอยู่ที่ไหนไม่อยู่ตรงนี้ละค่ะมันมีพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาแต่ปรากฏว่าการเยียวยานะนักเยียวยาคดีสกคมขืนเยียวยา 20,000 ค่ะแต่บางครั้งเนี่ยชีวิตผู้หญิงทั้งชีวิตเลยนะคะเยียวยาเขาแค่ 20,000 และบางครั้งก็บอกว่าเขามายื่นเรื่องแล้วเนี่ยก็บอกว่าไปบ้านเขาทำไมอ่ะ
ป็นหรือไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เขาทำไมก็เราก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้แต่เราไม่คิดว่าจะถูกข่มขืนถูกไหมทีนี้ก็จะมีเรื่องจำเลยแล้วก็เจอแพ้หลายๆคนที่ไม่ได้เป็นคนกระทำผิดแต่ว่าด้วยระบบต่างๆใดๆของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะทำให้เขาต้องเป็นแพ้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการชดเชยเยียวยาเนี่ยมันไม่คุ้มค่าหรอกค่ะเราอยู่ในยุค Big Data นะก็คือข้อมูลมันเยอะมากแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆองค์กรที่ Digital Transformation เสร็จแล้วก็คือกระบวนการเปลี่ยนผ่านระหว่างวิธีคิดแบบอนาล็อกเข้าสู่ดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องชิปขั้นที่2คือ Smart Data คือนึกออกไหมว่าข้อมูลเนี่ยทำไม Grab มาหาเราเร็วกว่าเราไปหาตำรวจหรือตำรวจมาหาเราบอกไหมแม้กระทั่งเรียกประกันอะประกันรถชนกันเอ้าเรียกประกันนั่งคุยกันลูกเรียนที่ไหนคุยกันตั้งเกือบ40นาทีประกันยังไม่มาทุกคนนี้ประกันขายอะไรครับเคลมเร็วไปเร็วกลับเร็วเวลามันเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมอีโคโนมิกของ Justice เนี่ยก็คือหลักการ Logic of the Law นะครับหลักการกฎเนี่ยนะความชอบธรรมด้วยกฎหมาย Rule of the Law นะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเพียงแค่หลักการที่สอนในชั้นเรียนคณะนิติศาสตร์ผมบอกว่ามันจะไม่ใช่ Digital Economy Thinking นะ คือการคิดเรื่องความยุติธรรม Justice เนี่ยคุณจะต้องแปลงความยุติธรรมในเวอร์ชันที่มันเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงยุติธรรมเหมือนกับท่านอยากจะเปิดบริษัททนายความอ่ะโอเคเป็นเอกชนอย่างเงี้ยท่านคิดถึงอะไรบ้างทนายความน่าเชื่อถือคดีความฟ้องร้องรายได้รายรับรายจ่ายใช่ไหมแต่ว่าในกระบวนการ justice process เนี่ยถ้าไม่มองในมุมเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยท่านจะตีโจทย์ไม่ออกว่ากระบวนการยุติธรรมจะ digital transformation เพื่อเข้าสู่สังคม digital economy เนี่ยยังไงคือนึกออกไหมครับมันกลายเป็นเพียงแค่ค่าประกันตัวค่าทนายความแต่เหลือกว่านั้นที่ไม่ได้คิดคือค่าอะไรค่าเสียเวลาค่าเสียโอกาสค่าเดินทางไปฟ้องคดีตรงนี้ไปฟ้องสู่ไหนก็ลกยังเล่นแบบนี้กันอยู่ใช่ไหมบางทีนึกออกไหมครับไปฟ้องที่แบบเบตงไปสูงต้องให้เป็นการกลั่นแกล้งลูกความอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันถ้ามองความยุติธรรมในมุมนักเศรษฐศาสตร์นะคุณจะมองเลยว่าหลักการ3ข้อนี้เนี่ยคือการเอาไปทำให้กระบวนการยุติธรรมมันสะดวกมันคล่องตัวเผื่อมันนำไปสู่ความ trust ความ transparency ความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมด้วยซ้ำไปมีการทำโพลจ้างมหาวิทยาลัยทำแล้วเขาบอกว่าคนไทยจะรู้กฎหมายก็ต่อเมื่อตัวเองต้องติดบ่วงหรือเป็นคดีความทางกฎหมายอย่ามาถามกฎหมายก่อนหน้านี้นะกฎหมายแบบรู้ก่อนทำผิดไม่มีผิดก่อนจึงรู้เมื่อผิดแล้วจึงรู้ประเด็นนี้ก็คืออยู่ที่ว่าคนไม่เข้าถึงความรู้ของกระบวนการยุติธรรมหรือกฎหมายในชีวิตประจำวันจะรู้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุนะครับเพราะนั้นแสดงว่ากระบวนการยุติธรรมสาย preventive justice น่ะในเมืองไทยอ่ะไม่ค่อยทำงานหรือเราคิดถึงเรื่องนี้น้อยเกินไปการที่ให้มีหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานอัยการหน่วยงานศาลอยู่ตึกเดียวกันเนี่ยเวลาต่างจังหวัดเราอยู่ต่างจังหวัดเราจะรู้ว่าเวลาชาวบ้านเข้ามาเราไม่ใช่คนอยู่อำเภอเมืองอยู่แล้วคนก็อยู่ตามอำเภอต่างๆถ้าเขาเดินทางมาที่เดียวแล้วจบเนี่ยมันง่ายมันสะดวกเพราะว่าทุกคนไม่มีมอเตอร์ไซค์ทุกคนก็ต้องไปเหมารถแดงมาทุกคนก็ต้องไปเหมารุ่นนี่นั่นมานี่คือค่าใช้จ่ายแฝงแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เขาต้องหยุดงานได้แค่รายขั้นต่ำวันละ300ต้องสกิปไปรายได้ที่เขาตรงนั้นหายไปมากเลยอันนี้แค่เราลดค่าใช้จ่ายว่าไปที่เดียวแต่ว่าถ้าคุณไปอีกที่นึงต้องไปที่นึงเวลาวันนึงไม่จบใช่มั้ยฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือบอกว่ามิติเศรษฐศาสตร์กับกระบวนการทําบอกว่าอันนั้นคือกระบวนการก่อนนะมันมีกระบวนการก่อนระหว่างและหลังถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ใช้สถานที่ควบคุมตัวสมมติว่าใช้สถานที่ควบคุมตัวอ่ะการไปเยี่ยมอย่างที่มีคิดที่บอกถ้าเกิดว่าไม่ใช้สถานที่ควบคุมตัวคนกระทำความผิดอาจจะบอกว่าถ้าเราตัดที่5ปีสมมติความผิดพวกนี้อาจจะคนที่ต้องอยู่ในเรือนจำประมาณสักแสนกว่าคนอาจจะออกมาอยู่ในระบบปกติอยู่ในระบบปกติคือคนที่อยู่ในเรือนจำท่านผู้จัดการทราบดีว่าอายุก็เป็นอายุอนามคนใช้แรงงานนั่นแหละเมื่อเป็นคนใช้แรงงานเนี่ยเขาอาจจะกลับเข้าสู่ระบบก็ได้นะระบบมิติเศรษฐศาสตร์ก็จะกลับเข้าสู่ระบบทุกวันนี้เราอาจจะใช้เพื่อนบ้านมาช่วยทำงานแต่ว่าคนก็กลับเข้ามาสู่ระบบทำให้แรงงานมันอาจจะทำให้มันฟังก์ชันมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมิติอายุวิทยาว่าคนอาจจะกระทำผิดพลาดไปโดยเขาอาจจะพังเผยแต่ด้วยกระบวนการทางกฎหมายบางทีปลุกเข้าไปข้างในใช่ไหมฮะหรือบางทีว่ามันมีบางเคสที่อาจจะให้โอกาสเขาแต่ว่าใช้ระบบ EM ใช้ระบบอะไรต่างๆระบบคุมประพฤติหรือระบบอะไรต่างๆที่เป็น non custodial หรือระบบไม่ใช่สถานที่ควบคุมตัวเนี่ยเขายังมาชดใช้ชดเชยเป็นลักษณะที่ทำงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอ่ะ
อังกฤษก็มีอเมริกาก็มีอะไรเงี้ยมันใช้แนวคิดอย่างนี้เราพยายามชั่งน้ำหนักให้ทาง TDI พยายามทำอยู่เราอยากจะเสนอว่าจริงๆการที่จะให้คนเพราะว่าหลักการจริงๆเราต้องการคนแก้ไขฟื้นฟูนะเราต้องการให้เขาสำนึกนะแต่สำนึกจากอดีตการเขาคือสำนึกให้ไปอยู่ในเรือนจำนิ่งๆให้เกิดการสำนึกแต่ตอนนี้การสำนึกมันไม่จำเป็นต้องให้เขาไปอยู่ในเรือนจำนิ่งๆเขาไปอยู่ในระบบปกติก็ได้แล้วเขารู้สึกเห็นและสะท้อนถ้านึกถึงเคสบางเคสที่ปี62เสียรถเบนซ์ที่ขับรถไปชนไปชนทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปของนายตำรวจแล้วก็มีลูกสาวสุดท้ายท้ายสุดทำไมลูกสาวมากอดเสียรถเบนซ์ได้โอเคก็อาจจะมีตังส่วนหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นเคสสตัดดี้ที่บอกว่าเงินอาจจะไม่ใช่คำตอบทุกอย่างแต่ว่ามันอาจจะทำอะไรได้ในตัวอย่างที่ดีแบบนี้และมันคือการสมานฉันท์มันคือการสร้างไม่มีการสร้างรอยร้าวไม่การสร้างให้เกิดการสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ฮะในนี้มิติเศรษฐศาสตร์คือโว้คุณต้องสูญเสียอะไรมากมายคือตอนนี้พยายามมองตรงนี้อยู่นะครับถึงเรื่องของซาร่าโมเดลนะครับเป็นยาแก้ปวดซาร่าคือสแกนนิ่งanalyzing ผมคิดว่าเราทำดีแล้วล่ะครับเยอะพอสมควรแล้วล่ะเราสแกนปัญหาคืออะไรพูดมาตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนในร้อยจนจบมาจนปัจจุบันนี้สแกนมาเยอะมากวิเคราะห์มาเยอะมากพบปัญหาอยู่ตรงตัวสีแดงนะครับคือการ responding เราจะโต้ตอบหรือว่าเราจะมี policy ทำอะไรกับมันปัญหาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มี policy มาเยอะแยะไปหมดนะครับสุดท้ายคือ assessing เพราะนั้นซาร่าโมเดลผมว่าตัว R เรื่องใหญ่เมื่อกี้พอพงษ์ธรพูดเรื่องของการ mapping ภาษาอังกฤษใช้ predictive policing คือการพยากรณ์อาชญากรรมโดยใช้แผนที่นะครับก็คือเอาคดีอาญามาพอดตรงไหนเกิดเยอะก็ตรงนั้นมีปัญหาแต่ว่ามันใช้ได้ดีเฉพาะอาชญากรรมที่เป็น stranger crime ก็คืออาชญากรรมที่คนไม่รู้จักกันลักทรัพย์แต่ถ้าเป็น human connection crime มันไม่มีแพทเทิร์นมันพีดิกไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต้องระมัดระวังการใช้นิดนึงว่าถ้าใช้เนี่ยก็ขอให้ใช้ในเรื่องที่เป็นอาชญากรรมที่เป็นแพทเทิร์นนะครับพวกลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์อะไรพวกนั้นนะครับถ้าพูดถึงนวัตกรรมในการสแกนนิ่งในการ analyzing ดีมากนะครับ14รุ่น14ปีทุกเรื่องดีหมดไม่ใช่ว่าตัวสีแดงจะดีกว่าคนอื่นดีเหมือนกันหมดมันเป็นเรื่องของดิจิตอลเรื่องของ Data นะครับรุ่น13ก็ Data รุ่น12ก็ Data รุ่น2 รุ่น2นี่คือ12ปีที่แล้วก็ Data 12ปีที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง DXC วันนี้เราก็พูดถึงเรื่องDXC ประเด็นผมมีอันเดียวเองครับ responding เราต้อง react มันต้องสปีดนะอาจารย์บอกนะครับว่าเฮ้ยบางทีสปีดอาจจะไม่พอนะมันต้องอะไรฮะ sprint เคยพูดหลายเวทีแล้วว่า12ปีก่อน DXC ปัจจุบัน DXC นะครับถ้าเรื่องของดิจิตอลเนี่ยไอ้เรื่องของความที่เป็นนวัตกรรมของกระบวนการยุติธรรมอะค่ะถ้าทุกท่านอยู่ในวงการหรือว่าพออ่านข่าวเนี่ยจะมีกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะที่ผ่านสภามานะคะคือพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายมีผลบังคับใช้นะคะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566กฎหมายฉบับนี้ใช้เวลาถึง16ปีค่ะตั้งแต่ตัวเองทำงานอยู่ที่กรมคุ้มครองสิทธิ์กว่าจะออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วกฎหมายฉบับนี้มันเป็นนวัตกรรมยังไงนะกฎหมายเนี่ยเป็นฉบับแรกของโลกนะคะที่รวมฐานความผิดทรมานและอุ้มหายเข้าด้วยกัน2อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยออกมารวมกันนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายที่กำหนดฐานความผิดที่กระทำโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายความไม่ต้องทรมานแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเช่นให้เขาแก้ผ้าให้เขาได้อับอายหรือถ้ากรณีมุสลิมก็ใช้สุนัขไปข่มขู่เขาให้เขาสารภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะและที่สำคัญนะคะที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็คือการที่ต่อไปนี้เนี่ยการจับกลุ่มเนี่ย
จะต้องมีกล้องใช่ไหมคะมีการบันทึกภาพในการจับกลุ่มเรื่องเสียงอะไรต่างๆอันนี้ตำรวจเป็นปัญหาชีวิตมากเลยตำรวจบอกว่าไม่พร้อมขอเลื่อนการบังคับใช้ไปก่อนนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ได้นะคะแล้วก็ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ได้มันขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องบังคับใช้อันนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสค่ะวิกฤตคือโอกาสที่ตำรวจจะได้มีพัฒนาการนะตำรวจทั่วโลกเนี่ยมีกล้องนะคะในการจับกลุ่มเนี่ยจริงๆมันป้องกันตำรวจดีด้วยนะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ตำรวจเนี่ยจะได้พัฒนาการทำงานของตัวเองไปนะคะเรื่องนี้แล้วก็กฎหมายฉบับเนี้ยมีเรื่องดีๆหลายๆอย่างค่ะนอกจากการจับกลุ่มด้วยกล้องแล้วเนี่ยก็ให้อัยการนำมาร่วมสอบสวนแล้วให้โอกาสประชาชนที่เขาพบเห็นเนี่ยเรื่องของทรมานก็ตามหรืออุ้มหายก็ตามเนี่ยมาแจ้งได้เลยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรtraditionalมากเลยมันช้าในเรื่องของสปีดเนี่ยนะไม่มีทางนะคะแต่สิ่งที่เราอยากจะมีข้อเสนอก็คือว่ากฎหมายเนี่ยออกมาเร็วแต่ว่าการบังคับใช้ของกฎหมายเนี่ยมีปัญหาค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีการเตรียมบุคลากรนะคะในการที่จะมาบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าอย่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายเนี่ยปรากฏว่าทุกคนภูมิใจมากเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนู่นนี่นั่นนะแต่เราไม่เคยมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่จะบังคับใช้กฎหมายถ้าเราจัดระบบดีๆมีทรัพยากรที่ดีๆไปให้กับเขาเนี่ยตำรวจนี่คือกระดุมเม็ดแรกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจอะค่ะว่าอย่าไปสิ้นหวังเพราะว่าถ้าเราไปจัดระบบดีๆให้งบประมาณสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเราประชาชนทุกคนเนี่ยจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของเราเองนะคะอันนี้ก็มีข้อเสนออย่างนี้ค่ะว่ากฎหมายเนี่ยออกมากฎหมายดีๆประเทศไทยมีเยอะมากแต่ว่าการบังคับใช้เป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีการเตรียมบุคลากรที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อเสนอที่เดียวล่ะค่ะที่ว่าขอให้ทำให้ได้ก่อนเถอะคือเรามีละมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เราขาดความเชื่อมโยงอันนี้เราต้องคิดเหมือนนวัตกรรมเหมือนกันนะคะว่าเราจะเชื่อมโยงสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันมี impact ให้มันมี power ได้ยังไงหลักการนวัตกรรมเนี่ย6ผมขอใช้6 E แล้วกันจริงๆมันเป็นทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมนะครับก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเวลามันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะต้องมีโอกาสในการเข้าถึงมันอย่างเท่าเทียมคือถ้าพัฒนานวัตกรรมมาแล้วท่านบอกว่าอ๋ออันนี้ของคนรวย affordable ซื้อได้แสดงว่าไม่ใช่ล่ะนึกออกไหมครับว่านวัตกรรมนั้นจะต้องมี equality ก็คือความเท่าเทียมความสามารถในการ enforce ของมันเนี่ยคือเขาบอกว่าทุกๆเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเปลี่ยนสังคมตามทฤษฎีเทคโนโลยีดีเทอร์มินิซึมนะคือเวลามีเทคโนโลยีอะไรใหม่มาเนี่ยนะครับคนก็จะแบบลังเลก่อนแต่ที่สุดเนี่ยพอเห็นคุณค่าของมันมันก็จะเอาไปใช้ได้จริงๆนะ encourage นี่ก็คือการส่งเสริมถามว่าเอา AI มาใช้อ่ะแล้วเราจะตกงานกันดีไหมก็ไม่ดีสิหรือว่าเราจะเอาเวลาไปทำอะไรนวัตกรรมเนี่ยมันบังคับใช้เมื่อกี้อาจารย์ใช้ทฤษฎีนัดนัดก็คือการสะกิดพฤติกรรม empower ก็คือทำให้คนมันแข็งแรงมากขึ้นทุกวันนี้เราเอา AI มาใช้ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ Computer Madness เขาพูดว่าปัจจุบันในสังคมศตวรรษที่21เนี่ยเราสร้างเทคโนโลยีขึ้นมามากเพื่อที่เราจะบกพร่องแล้วเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่แย่มากขึ้นเราจำเบอร์โทรศัพท์ใครไม่ได้เลยเราพึ่งพาเทคโนโลยีหมดเลยเราไม่ต้องใช้ความจำทางฟิสิกอลแล้วนะครับเราพึ่ง AI หมดเลยที่สุดเรากลายเป็นคนดีมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเรามี AI นวัตกรรมเหล่านี้เรากลายเป็นสังคมที่มีความเที่ยงธรรมมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเราหาความเที่ยงธรรมเสมอภาคความยุติธรรมจากคอมพิวเตอร์แล้วเราเป็นอะไรดีแสดงว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีขึ้นอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็คือว่าทุกๆนวัตกรรมใดก็ตามก็ต้องนำพามาซึ่งโซเชียลจัสติสที่ใหญ่ที่สุดก็คืออีควิตี้ความเสมอภาคนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านคิดถึงงานนวัตกรรมอะไรก็ตามนะครับไม่ว่ามันเป็นเซอร์วิสโปรดักต์กฎหมายสักฉบับอะไรอย่างนี้นะครับพยายามคิดถึงหลัก6 E นี้นะครับตัว E ที่ผมชอบมากที่สุดและผมเตือนนักศึกษาตลอดเลยนะอย่าทำให้คนเป็นคนน้อยลงอย่าทำให้คนเป็นคนมักง่ายอย่าทำให้ความเป็นคนหายไป humanity เนี่ยมันต้องสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำนวัตกรรมแล้วไม่เป็นไรเราจะคุยกันน้อยลงไม่เป็นไรเราจะเข้าใจกันน้อยลงเราจะแตกแยกกันมากขึ้นแต่เราจะสะดวกสบายกันมากขึ้นนะผมว่านั่นไม่ใช่นวัตกรรมนะมันดี human life
มนุษย์ลงไปเรื่อยๆมันลดทอนคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเตือนตลอดตอนที่นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมโปรดักต์อะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ว่าหลักสูตรนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะแล้วก็เวลาคุยอะไรแบบนี้ค่อนข้างแตกไอเดียไปได้เยอะนะครับก็ขอบพระคุณมากที่เชิญมาในวันนี้นะครับแล้วก็สำนักงานกิจการยุติธรรมคงจะมีกันบ้านนะอีกเยอะนะครับเพราะว่าพัฒนาผู้เรียนมาแล้วหลายรุ่นนะครับก็อยากให้ผู้เรียนเนี่ยคอนสตรักสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นผลดอกออกใบของหลักสูตรนี้นะครับก็หวังว่าสังคมไทยเนี่ยจะมีนวัตกรรมเชิงกระบวนการยุติธรรมออกมาให้เราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กันมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ